เมื่อวันที่19ถึง21มีนาคม2561ที่ผ่านมาในสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางเยือนเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงโดยมีภารกิจสำคัญดังนี้การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานในงานไทยไนท์ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในวันที่20มีนาคม2561เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยมีนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์และสื่อมวลชนในต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า450คนการเข้าเยี่ยมชมงานฮ่องกง International Film and TV Market หรือ Film Art ซึ่งเป็นงานซื้อขายภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมการท่องเที่ยวนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน23บริษัทธุรกิจบันเทิงไทยเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมากจากกระแสความนิยมภาพยนตร์ไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดจีนปีนี้กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อต่างประเทศผลการเจรจาการค้าภายในงานมีการจับคู่ธุรกิจ450คู่คาดว่าจะก่อให้เกิดการค้าการลงทุนและการทำโคโปรดักชันรวมมูลค่าประมาณ405ล้านบาทการเข้าพบและหารือรองผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเลขาธิการการคลังรวมถึงการเข้าพบและหารือผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนรายสำคัญของฮ่องกงโดยไทยได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือยกระดับการค้าการลงทุนพร้อมเชื่อมโยง SME ระหว่างกันซึ่งฮ่องกงได้เล็งเห็นความสำคัญโดยมีกำหนดเปิดสำนักงานสาขาของ HKETO ในกรุงเทพเร็วๆนี้ฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนและในอนาคตฮ่องกงจะมีบทบาทสำคัญในฐานะหัวหอกของจีนเพื่อขยายการค้าการลงทุนกับโลกฮ่องกงจึงเป็นประตูการค้าสำคัญเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่จีนแผ่นดินใหญ่ผ่านเขต Greater Bay Area สอดคล้องกับแนวคิดของไทยที่ต้องการเชื่อมโยง EEC กับนโยบาย Belt and Road ของจีนขณะที่ไทยจะเป็นประตูสู่อนุภูมิภาค CLMV ให้แก่ฮ่องกงฮ่องกงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ8ของไทยมูลค่าการค้ารวมในปี2560ประมาณ 15.22 พันล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 โดยในปี2561ได้ตั้งเป้าส่งออกไปฮ่องกงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ8การเดินทางเยือนฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยสู่สากลภายใต้นโยบาย Creative Economy แล้วยังถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของรัฐบาลในอันที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าด้วยการเชื่อมโยงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์2ภูมิภาคอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางด้านการค้าการลงทุนร่วมกันในอนาคตอย่างแท้จริง